สวัสดีครับพี่น้องมิตรรักแฟนภาพยนตร์และก็ผู้ที่ชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับพี่น้องวันนี้มาแต่กลางวันนะครับมาดูของใหญ่ของดีจังหวัดสุรินทร์ครับ LT ภาพยนตร์ครับวันนี้อยู่ที่อำเภอศรีนรงค์ครับพี่น้องผมยืนอยู่ห่างจากถนนดำนะครับห่างจากจุดฉายจุดตั้งจอหนัง LT อยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับซูมค่อยๆซูมไปนะครับพี่น้องประมาณ1กิโลเมตรครึ่งครับพี่น้องจอขนาดนี้ครับยืนประมาณ1กิโลเมตรนี่นะครับถ้าไม่ใหญ่จริงคงมองไม่เห็นนะครับพี่น้องอันนี้ซูมเอานะครับเดี๋ยวจะพาเดินข้ามถนนไปชมเรื่อยๆนะครับพี่น้องวันนี้พื้นที่ค่อนข้างกว้างครับเมื่อวานโดนพายุฝนนะครับพายุฝนมาเต็มๆครับน้ำขังเต็มจอเลยนะครับพี่น้องหนักหนักเอาการเหมือนกันนะครับเมื่อวานนะครับวันนี้กลางจอตั้งแต่2โมงเช้าเหมือนไปที่เพชรบุรีเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าอากาศลมจะไม่ค่อยแรงตอนช่วงเช้าๆนะครับก็ขึ้นจอได้เลยนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้วันเป็นวันที่2นะครับของงาน LT ภาพยนตร์ไฟแสงสีเสียงวันนี้น่าจะพร้อม 100% นะครับเมื่อวานเจอพายุเล่นงานครับพี่น้องเจอไปเต็มๆกับพายุ น้ำเต็มทุ่งงานน้ำท่วมจอไปหมดเลยนะครับต้องเอาจอ20เมตรมาขึ้นนะครับพี่น้องแล้วก็ทางเจ้าภาพนะครับทางดวงตาท่านเจ้าของงานนะครับบอกว่าเพื่อความปลอดภัยครับให้น้องๆเขาแดนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจจนกว่าจะหมดแรงครับพี่น้องก็สร้างความสุขให้กับ FC เจนแวนพัฒน์หมอนไม้พัฒนานะครับแล้วก็ตำบลใกล้เคียงนะครับเมื่อวานนะครับเป็นดราม่าหนักเลยนะครับว่าไม่ได้คือบางคนก็บอกว่าไม่ถูกแต่ซื้อหวยนี่แหละประมาณนั้นนะครับพี่น้องซึ่งมีการขิงกันเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูแต่กลางวันเลยนะครับของใหญ่ครับ LT ภาพยนตร์ครับจอขยายมาแล้วครับก็เป็น40เมตรนะครับพี่น้องหลังจากงานนี้นะครับงานต่อไปก็บอกได้คำเดียวว่าใหญ่กว่า42เมตรแน่นอนครับยังเป็นจอหนังที่ใช้งานจริงแล้วก็ฉายจริงครับโดย LT ภาพยนตร์หลวงตาจัดหนักจัดเต็มนะครับเจ้อมบอกว่าเสียตังค์ไม่ว่าแต่อย่ามาดูถูกกันนะครับมีการขิงจากหน่วยลูกน้องหน่วยอื่นหรือ FC จากค่ายอื่นมานี่ไม่ได้เลยนะครับพี่น้องเท่าแก่จัดหนักเลยครับผู้อยู่เบื้องหลังนี่ให้เงินสมทบมาอีกครับหลังจากให้มาแล้วเครื่องฉาย5ล้านนะครับพี่น้องต่อไปก็จะเป็นจอที่เพิ่มขนาดแล้วเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่หมดเลยนะครับพี่น้องคอยติดตามครับขอบคุณแฟน FC ซอกรามเทิงศิลป์ด้วยนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้นะครับ